อิจฉาเขาจังที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบและอบอุ่นขนาดนี้คุณคะฉันรู้สึกคอแห้งมากเลยอะค่ะคุณช่วยไปซื้อน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้เลยคุณงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณนะพ่อคะหนูอยากกินแซนด์วิชค่ะได้สิลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ลูกนะคุณคะเดี๋ยวแซนด์วิชของหนูเตยเนี่ยฉันไปซื้อให้ดีกว่าค่ะคุณเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปซื้อน้ำแล้วก็วิ่งไปซื้อแซนด์วิชด้วยเนี่ยกว่าคุณจะมาเนี่ยหนูเตยก็คงหิวแย่พอดีอีกอย่างเนี่ยแซนด์วิชที่หนูเตยเขากินทุกเช้าฉันเนี่ยก็เป็นคนซื้อเองมาตลอดฉันรู้ดีค่ะว่าหนูเตยเขาชอบกินรสอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยไปซื้อน้ำแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวฉันไปซื้อเองหนูเตยเดี๋ยวหนูเตยเนี่ยรอนะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวนะเนี่ยจะรีบไปซื้อแซนด์วิชให้หนูเตยไปนั่งรอพ่อกับน้าอยู่ตรงนู้นนะค่ะผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่ได้คุณมาเป็นแฟนมีเพื่อนผมเคยบอกไว้ว่าให้คิดดีๆดูดีๆถ้าจะแต่งงานใหม่แต่ตอนนี้ผมว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วแหละพี่นัทพี่พูดแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินแย่สิคะปะค่ะพี่เนี่ยรีบไปซื้อน้ำเดี๋ยวจะไปซื้อแซนด์วิชครับไอ้เด็กเปรตอยู่ไปก็เป็นก้างขวางของฉันกับพี่นัทเป็นเอ๋อไปทั้งมือถ้าแกเป็นเอ๋อเนี่ยลูกของฉันก็จะเป็นผู้สืบทอดตระกูลคนเดียวของครอบครัวแล้วพี่นัทเนี่ยก็จะรักฉันมากกว่าแกก็คิดว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้มาแล้วจ้าแซนด์วิชอร่อยๆที่ลูกเตยชอบกินขอบคุณค่ะกินให้หมดเลยนะจ๊ะนุ้ยน้ำมาแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะพี่นัทพี่นัทเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมดูแลดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะอย่ากินนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณมาปัดแซนด์วิชลูกผมทิ้งทำไมเตยลูกเป็นอะไรไหมลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับพ่อคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะกินไม่ได้จริงๆนะครับแซนด์วิชนี้มันมียาพิษคุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ผมพูดจริงๆคุณผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนทำเป็นไปได้ไงผู้หญิงคนเนี้ยเขาคือภรรยาของผมเขาจะทำแบบนั้นทำไมนี่คุณหิวเองหรือเปล่าถ้าคุณหิวเนี่ยคุณก็ไปซื้อกินเองสิ
ม่ใช่มาแย่งเด็กกินแบบนี้พอเถอะค่ะพี่นัทเตยเป็นอะไรไหมลูกผมเห็นนะว่าคุณทำอะไรกับแซนด์วิชนี้คุณทำแบบนี้ทำไมนี่คุณยังไม่เลิกโกหกอีกเหรอผมไม่ได้โกหกสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณผู้หญิงคนเนี้ยใส่ยาพิษในแซนด์วิชจริงๆผมไม่เห็นมากับตาคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้โกหกจริงๆพี่นัทคะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะลุงเนี่ยอาจจะสติไม่ดีก็ได้ค่ะก็เลยมาพูดอะไรแบบนี้นี่แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูสิแซนด์วิชเนี่ยมียาพิษจริงมีอะไรนี่ถ้าแกอยากกินก็เอาไปกินเลยไม่เอาถึงผมจะหิวขนาดไหนผมก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะมันมียาพิษนุ้ยนุ้ยลองกินให้พี่ดูหน่อยสิพี่จะบ้าเหรอแซนด์วิชนี่มันตกพื้นแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าฉันกินแล้วฉันท้องเสียไม่สบายขึ้นมาล่ะถ้าหนุ่ยบริสุทธิ์ใจเนี่ยหนุ่ยก็กินซะไอ้บ้านี่จะได้ไปสักทีไม่เอาอ่ะถ้าเกิดว่าฉันกินแล้วฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำยังไงล่ะหนุ่ยหนุ่ยว่าไงนะผมบอกแล้วว่าแซนด์วิชเนี่ยมันมียาพิษจริงๆนุ้ยคุณน้าจะทำร้ายหนูเหรอคะเตยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของลูกต่อแล้วเตยน้าไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นเลยนะลูกนุ้ยพอเถอะนุ้ยรู้อะไรไหมว่าเตยอ่ะเขารักนุ้ยเหมือนแม่แท้ๆแต่นุ้ยกลับทำกับเตยแบบนี้หรอพี่นัทพี่พูดแบบนี้หมายความว่าพี่จะเลิกกับฉันใช่ไหมต่อจากนี้ลูกของพี่เลี้ยงเองนุ้ยไม่ต้องมายุ่งอีกต่อไปแล้วลูกในท้องของฉันล่ะพี่ไม่คิดจะสนแล้วใช่ไหมถ้านุ้ยไม่พร้อมมีลูกเนี่ยก็อย่ามีเลยถ้าคลอดเมื่อไหร่ก็บอกพี่จะรับมาเลี้ยงเองยังสาวยังสวยฉันยังหาผัวใหม่ได้อีกเยอะไอ้แก่นี่ก็เหมือนกันยุ่งไม่เข้าเรื่องคุณครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไปถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้เนี่ยลูกผมต้องแย่แน่ๆเลยครับไม่เป็นไรครับคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงใกล้ชิดกันก็ยังคิดทำร้ายกันได้ยิ่งมีลูกสาวก็ยิ่งต้องระวังนะครับครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะระวังให้มากขึ้นครับขอบคุณคุณลุงนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้
งั้นลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับลุงรับไว้เถอะนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่ลุงช่วยชีวิตลูกผมไว้ลุงรับไว้ไม่ได้หรอกถึงลุงจะจนแต่ลุงก็ควรคิดทำความดีที่ลุงช่วยลูกสาวคุณไม่ใช่พ่ออยากจะได้เงินหรอกนะลุงครับงั้นให้ผมได้เลี้ยงข้าวลุงสักมื้อนะครับไปกินข้าวด้วยกันนะคะได้สิลุงกำลังหิวอยู่พอดีไปครับขอบคุณมากๆเลยนะพี่ถ้าไม่ได้พี่ออนกับพ่อต้องแย่แน่ๆเลยไม่เห็นต้องขอบคุณเลยออนแม่ไม่อยู่แล้วพ่อก็มาป่วยพี่เป็นพี่คนโตนะยังไงพี่ก็ต้องดูแลออนกับพ่ออยู่แล้วออนนั่นแหละไหนจะต้องดูแลพ่อแถมจะต้องแบ่งเวลาเรียนอีกเงินแค่นี้พี่ยังคิดว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำเดือนนี้พี่ให้เพิ่มนะพ่อคงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพี่แต่งงานแล้วพี่คงไม่ได้อยู่บ้านนี้เวลาออนขาดเหลืออะไรออนจะได้ไม่ต้องมาบอกพี่ค่ะพี่ตาลพี่ซื้อกับข้าวโปรดของออนมาด้วยนะขอบคุณนะพี่งั้นเดี๋ยวออนเอาของไปเก็บก่อนนะคะพี่ตาลออนต้มน้ำมะตูมไว้พี่อยากลองชิมหน่อยไหมเอาสิงั้นรอแป๊บนะคะพี่ตาลเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่นุ้ยนี่ค่ะแก้วของพี่นะคะเดี๋ยวของพี่ตาลออนเอาไปให้เองค่ะขอบใจนะแต่พี่ไม่ชอบงั้นพี่นุ้ยอยากดื่มน้ำอะไรหรอคะเดี๋ยวออนทำให้นี่น้องออนพี่ขอเตือนอะไรอย่างนึงนะใช้เงินเนี่ยก็ให้มันประหยัดประหยัดหน่อยพี่เห็นพี่ตาลเนี่ยเขาต้องเอาเงินให้เธอตั้งหลายบาทถามจริงเธอไม่สงสารพี่ตาลเขาบ้างหรอเธอคิดจะมีความสุขบนความทุกข์ของพี่ชายตัวเองได้ลงคอหรอพี่ตาลเนี่ยเขาหาเงินคนเดียวแล้วเขาก็แต่งงานแล้วด้วยค่าใช้จ่ายของพี่เองเนี่ยก็มีตั้งเยอะแล้วออนจะเบียดเบียนพี่ชายตัวเองไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าเงินที่พี่ตาลให้ส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายของพ่อนะคะไหนจะค่าผ้าอ้อมผ้ารองพื้นต่างๆแล้วก็แล้วทำไมต้องใช้เยอะด้วยอ่ะออนเองก็แต่อยู่สุขสบายไม่ยอมลำบากเลยโยนทุกอย่างมาให้พี่ตาลเขารับผิดชอบได้ยังไงพี่พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยออนคงเข้าใจแล้วนะอ๋อได้ค่ะออนจะตาลกลับไปแล้วเหรอลูกกลับไปแล้วค่ะแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ออนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ไหมไม่ต้องหรอกลูกออนลูกเหนื่อยบ้างไหมพ่อต้องขอโทษลูกด้วยนะที่ทำให้ลูกลำบากอย่าคิดมากสิคะเดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาความดันก็ขึ้นหรอกนี่ดีนะที่ได้ตาลเข้ามาช่วยดูแล
ไม่ได้ตาลไม่ได้อ่อนพ่อก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงพ่อไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะออนก็จะอยู่ดูแลพ่อแบบนี้แหละอ๋อตอนออนไปเรียนพี่เชอรี่เขาอาสามาดูแลพ่อนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่ออยู่ได้เกรงใจเขาหนักพี่เชอรี่เขาเต็มใจค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาขออาสามาดูแลอยู่บ้านคนเดียวเขาเหงานะคะฝากขอบใจเขาด้วยนะลูกออนด้วยพ่อขอบใจมากๆนะพ่อคะพ่อเลี้ยงออนมาโตขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปออนจะดูแลพ่อเองนะคะเป็นอะไรอ่ะคุณดูทำสีหน้าเขาสิผมว่าจะถามตั้งแต่นั่งรถกลับมาแล้วนะอย่ามาพูดดีหน่อยเลยเป็นเพราะคุณนั่นแหละเพราะผมเหรอนี่ฉันขอถามคุณหน่อยสิทำไมคุณถึงเอาเงินให้น้องคุณเยอะแยะขนาดนั้นด้วยก็ออนยังไม่มีรายได้แล้วก็ยังเรียนไม่จบพี่เป็นคนทำงานได้ก็ส่งเงินให้ที่บ้านมันก็ถูกแล้วนี่แต่คุณก็สปอยน้องคุณเยอะไปนะพ่อคุณอะนอนติดเตียงค่าใช้จ่ายก็คงไม่เยอะละมั้งเงินที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นของน้องคุณหมดจริงๆเนี่ยออนก็ต้องออกเงินเท่าๆกันแต่นี่อะไรปล่อยให้คุณลำบากอยู่คนเดียวได้ยังไงเอาเปรียบกันชัดๆเลยฉันเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะคะฉันก็แค่เป็นห่วงครอบครัวของเราเราเพิ่งจะแต่งงานกันเงินเก็บอะไรเราก็ยังไม่มีฉันอยากให้คุณนะเก็บเงินสร้างครอบครัวของเราดีกว่านะคะคุณอย่าลืมนะอีกหน่อยเนี่ยเราก็ต้องมีลูกด้วยกันคุณน่าจะเก็บเงินไว้ให้ลูกของเราดีกว่านะคะแล้วคุณจะให้ผมทำไงล่ะคุณก็แค่ให้พ่อคุณน้อยลงพ่อคุณอ่ะคงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแล้วน้องสาวผมล่ะน้องสาวคุณอ่ะเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเรียนมหาลัยเนี่ยก็ปีสุดท้ายแล้วเขาก็คงจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างคุณส่งเงินให้พ่อคุณนะเดือนละ 5,000 ก็พอเราเก็บเงินไปสร้างครอบครัวของเราด้วยกันนะคะเอ้าออนจะรีบไปไหนอ่ะออนมีเรียนเช้าอ่ะพี่งั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลพ่อวุฒิให้แต่ออนเป็นห่วงพ่อนะสิกลัวฉี่จะล้นเดี๋ยวก้นเป็นแผลไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยเปลี่ยนให้ออนรีบไปเรียนเถอะพี่เชอร์ยังไงพี่ช่วยรับเงินนี้ไว้หน่อยนะพี่มาดูแลพ่อแบบนี้ออนรู้สึกแย่เลยไม่ต้องหรอกพี่รับไว้เถอะนะถ้าพี่ไม่รับงั้นวันหลังออนไม่ขอให้พี่มาช่วยดูแลพ่อแล้วนะโอ้ยพี่เด็กคนนี้นี่พ่อของหนูอ่ะก็เคยช่วยพี่ไว้ตอนเด็กๆตอนนั้นพ่อกับแม่ของพี่แยกทางกันพี่เคยเล่าให้เราฟังแล้วไงแม่พี่ทำงานกลับบ้านดึกๆพ่อวุฒิก็จะหาข้าวให้พี่กินทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วอย่างที่พี่ทำการบ้านรอแม่มารับอีกแบบนี้จะให้พี่รับเงินนี้ไว้ได้ยังไงแต่ว่าเอาอย่างนี้ไว้ขากลับออนค่อยซื้อขนมมาฝากพี่ก็แล้วกัน
โอเคค่ะงั้นหนูไปเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวขากลับหนูซื้อขนมมาฝากสวัสดีค่ะว่าจนฉันจะเป็นเจ้าที่อยู่แล้วเนี่ยอ้าวพี่ตาลเดี๋ยวออนเปิดประตูให้พี่ไปนั่งในบ้านก่อนนะอ้าวไม่ต้องหรอกออนพี่แค่แวะเอาเงินมาให้นะเดี๋ยวพี่รีบไปแล้วพอดีพี่มีธุระต้องไปทำต่อนะพี่นุ้ยไม่อยากให้เข้าไปใช่ไหมพี่ไม่ใช่หรอกออนพี่มีธุระจริงๆเดือนนี้พี่ให้ได้แค่นี้นะค่ะพี่ไม่เป็นไรเลยตอนนี้พี่ต้องซ่อมบ้านน่ะค่าใช้จ่ายบ้านเลยจะไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะออนเข้าใจแล้วใช้ให้มันประหยัดประหยัดหน่อยนะอีกไม่นานออนก็จะเรียนจบแล้วออนต้องหาเงินดูแลตัวเองแล้วนะโอเคค่ะพี่ต่อไปพี่โอนเงินให้ออนดีกว่าเผื่อบางทีพี่ไม่ว่างออนจะได้ไม่ต้องรอพี่นานพี่ตาลพี่ไม่ต้องให้วันสิ้นเดือนก็ได้นะตอนที่พี่แวะมาหาพ่อค่อยให้ก็ได้นี่ก็อีกเรื่องนึงพี่อาจจะไม่ได้มาหาทุกวันแล้วนะงานพี่เยอะขึ้นทุกวันอะบ้านพี่กับพ่อก็อยู่ไกลกันในเมืองรถก็ติดไปกลับก็30กว่ากิโลแล้วนะรู้ไหมมาเดือนละครั้งก็ไม่ไหวเลยเหรอพี่หนุ่ยเร่งพี่แล้วอ่ะพี่ไปก่อนนะเก็บเงินดีๆล่ะพ่อดีขึ้นบ้างแล้วออนก็ดูแลดีนะดูแลดีพ่อก็ต้องกินข้าวเยอะๆแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาด้วยนะคะออนเขาจัดการให้ตลอดแล้ววันนี้ไม่มีเรียนเหรอลูกนั่นสิพี่ก็ว่าจะถามอยู่ขอตัวไปล้างจานก่อนนะคะวันนี้ออนดูแปลกไปนะนั่นสิคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเดี๋ยวหนูไปดูน้องให้นะคะตานะคะมันเลยแสบอ่ะพี่ไม่ต้องมาโกหกพี่เลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะพี่งั้นเดี๋ยวออนออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะจะไปไหนไหนบอกว่าไม่มีเรียนไงไม่ได้ไปเรียนค่ะพี่
ออนจะไปสมัครงานร้านกาแฟที่หน้าปากซอยอ่ะทำไมต้องไปสมัครงานอ่ะเรื่องเมื่อเช้าที่ตาลแวะมาใช่ไหมพี่เห็นด้วยเหรอทำไมจะไม่เห็นล่ะก็แฟนตาลเล่นบีบแต่จะเสียงดังขนาดนั้นพี่ก็ต้องออกมาดูสิแล้วสรุปใช่ไหมใช่ค่ะตาลขอลดเงินที่ต้องให้เหรอพี่ถามหน่อยออนใช้เงินดูแลพ่อแต่ละเดือนเท่าไหร่หรอแล้วพี่เห็นทั้งมีผ้าอ้อมผ้ารองเปื้อนท่าทางแพงเอาเรื่องนะทุกวันนี้ออนก็พยายามจะประหยัดแล้วนะคะแต่ต่อให้จะประหยัดแค่ไหนเดือนนึงก็ยังต้องใช้เงินเยอะอยู่ดีแล้วตาลขอลดเงินให้เหลือเท่าไหร่หรอ 5,000 ค่ะเฮ้ยมันจะไปพออะไรไม่พอหรอกค่ะออนเลยต้องออกไปหางานทำทำไมตาลทำแบบนี้วะพี่ตาลเขาบอกว่าเขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาเลยต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ครบมั้ยเนี่ยแชมพูสบู่ยาสีฟันผ้าอ้อมผ้ารองเปื้อนครบแล้วล่ะของเยอะเลยนะคะวันนี้ใช่ขอบคุณพี่มากเลยนะมีความสุขมากไหมตาลอ้าวพี่เชอรี่ไปซื้อของมาเหรอครับใช่แต่ไม่ใช่ของพี่หรอกนะของทั้งหมดเนี่ยเป็นของพ่อตาลของพ่อตาลกำลังมีชีวิตที่สุขสบายทั้งฐานะการงานแต่ตาลรู้ไหมว่าพ่อของตาลต้องอดมื้อกินมื้อเงินแค่ 5,000 ยุคนี้มันจะไปพออะไรออนต้องไปเรียนต้องมาดูแลพ่อตอนเนี้ยออนก็ต้องไปทำงานเสริมอีกฮะออนต้องไปทำงานจริงเหรอครับแล้วดูเราสิมีชีวิตที่สุขสบายใช้เงินฟุ่มเฟือยถามหน่อยเถอะไม่ละอายใจบ้างหรอแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยไม่ทราบอยู่เฉยๆเนี่ยได้เงินใช้ตั้ง 5,000 แล้วยังจะบ่นอะไรอีกออนต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลับมาก็ต้องมาดูแลพ่อแล้วก็ทำงานบ้านออนทำงานหนักขนาดเนี้ยยังไม่บ่นสักคำเลยขอแค่ให้ได้เงินมาดูแลพ่อทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยพี่ตาลคะเราไปกันเถอะค่ะเป็นแค่เพื่อนบ้านเนี่ยยุ่งอะไรด้วยถ้าว่างมากเนี่ยก็ไปสวดมนต์สิคนแก่เผื่อว่าจิตใจจะได้สงบขึ้นบ้างพี่ตาลคะไปเถอะออนพี่ตาลพี่มาได้ยังไงอ่ะพี่เชอรี่บอกพี่ว่าออนมาทำงานพิเศษอ่ะใช่
ตอนนี้พ่อนอนเปิดพัดลมแทนแล้วนะออนไม่ได้เปิดแอร์ให้อ่ะตู้เย็นก็ขายทิ้งทีวีก็ไม่ต้องดูเปลืองไฟอ่ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอออนออนเหนื่อยแล้วอ่ะพี่ตาลออนไม่อยากเรียนแล้วออนอยากมาทำงานอย่างจริงจังไม่ได้นะออนพี่ตาลพี่กลับไปเถอะนะออนไม่อยากเห็นหน้าพี่แล้วพี่ไปมีความสุขกับครอบครัวของพี่เถอะเดี๋ยวออนจะเป็นคนดูแลพ่อเองออนออนกลับมาคุยกันก่อนอยู่ไหนคะพี่ตาลตื่นมาก็ไม่เห็นไลน์ไปก็ไม่ตอบผมไปหาน้องสาวพี่จะไปหามันทำไมนี่อย่าบอกนะว่าพี่ส่งเงินให้มันอีกแล้วอ่ะฉันบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่าพี่อ่ะสปอยน้องสาวพี่พี่เชื่อฉันนะต่อไปอ่ะน้องสาวพี่มันจะเสียคนทำอะไรไม่เป็นพอสักทีเถอะนุ้ยพี่ตาลพี่ขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอผมไม่น่าลดเงินที่ต้องให้พ่อเลยคุณทำให้พ่อกับน้องสาวผมต้องมาลำบากวันนี้ผมไปหาออนออนไล่ผมอย่างกับหมูกับหมาออนเขาเกลียดผมไปแล้วเพราะผมเชื่อคุณไงพี่เชอรี่มีเขาทิ้งพี่ไปแล้วเพราะพี่เป็นแบบนี้เราสองคนแยกทางกันแล้วแล้วตอนนี้พี่ไปอยู่ที่ไหนพี่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่พี่ไม่อยากเสียเงินซื้อบ้านแล้วอ่ะพี่อยากเก็บเงินสดไว้แล้วงานของตาลล่ะผมลาออกแล้วครับแต่นายเขาใจดีให้ผมพัก2เดือนแล้วยังบอกว่าให้ผมรับงานไปทำที่บ้านครับงานโปรแกรมเมอร์มันเขียนที่บ้านได้พี่ขอโทษนะพี่ทำกรรมไว้เยอะพี่ถึงต้องมาเจอแบบนี้ออนสิต้องขอโทษพี่ถ้าวันนั้นออนไม่ทะเลาะกับพี่คงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกไม่ใช่หรอกออนทั้งหมดมันเป็นเพราะพี่เองพี่ตาลพี่กลับมาอยู่บ้านเถอะนะยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพี่พี่อย่าเสียเงินไปเช่าห้องเลยนะจริงที่ออนพูดนะเก็บเงินเก็บทองไว้รักษาตัวดีกว่าถ้าพี่ฝึกกายภาพทุกวันยังไงขาพี่ก็ต้องดีขึ้นแน่นอนออนไม่กดพี่ใช่ไหมเราเป็นพี่น้องกันนะออนโกรธเดี๋ยวออนก็หายพี่กลับมาอยู่ที่นี่แหละพ่อจะได้เจอหน้าพี่ทุกวันพ่อเขาอะคิดถึงพี่มากเลยนะไงคุณเจ้าของร้านแอบหนีกลับมาบ้านแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลูกน้องก็หนีกันหมดหรอกก็วันนี้วันเกิดพ่อไง
ยังไงก็ต้องกลับมาฉลองที่บ้านออนตั้งใจทำเค้กสุดฝีมือเลยนะแต่เค้กอยู่ในรถอ่ะพี่ไปยกให้หน่อยสิแหมพี่เดินได้ใช้งานหนักเลยนะไม่ต้องเลยพี่ตาลพี่แซวเล่นนะถ้าไม่มีน้องสาวคนนี้นะพี่คงไม่หายเป็นปกติแบบนี้หรอกก็ออนมีพี่ชายแค่คนเดียวถ้าไม่ดูแลพี่จะให้ออนไปดูแลใครล่ะว่าแต่พี่ตาลเถอะโอนเงินมาให้ออนทำไมต้อง 200,000 เลยอ๋อพี่ได้ค่าโปรเจกต์งานมาพี่ก็เลยโอนให้ออนเลยพี่กลัวว่าพี่จะลืมจริงเหรอพี่ตาลออนรักพี่ที่สุดเลยนะพี่ตาลพี่ตาลใช่ไหมพี่ตาลจริงด้วยนี่พี่เดินได้แล้วหรอถ้าอย่างนั้นพี่ก็กลับไปทำงานได้แล้วสิตอนที่พี่ตาลเดินไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตกงานนี่เขาก็ทำงานตลอดจริงเหรอพี่ตาลถ้างั้นเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะพี่กลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันใหม่นะพี่นะพี่ตาลนะพี่ให้โอกาสหนูอีกครั้งนะเราเลิกกันดีแล้วไม่มีทางกลับมาคบกันได้หรอกคุณทิ้งผมไปตอนที่ผมลำบากตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วคุณกลับมาขอคืนดีมันไม่ตลกไปหน่าหรอนุ้ยผู้หญิงที่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแบบคุณเนี่ยควรอยู่คนเดียวไม่ควรแต่งงานกับใครหรอกพี่ตาลคือหนูคุณกลับไปเถอะตอนนี้ผมมีความสุขมากมากกว่าตอนที่อยู่กับคุณอีกผมไม่มีทางกลับไปคบกับคนอย่างคุณหรอกพี่ตาลแต่ว่าหนูต้องการพี่นะคุณต้องการเงินจากผมมากกว่าไปเราไปเตรียมฉลองกับพ่อกันดีกว่าพี่ตาล